ริ่มดำเนินวิธีการปลูกเลยนะครับใส่ถ่านแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาถ่านก้อนใหญ่กันรูนี่ที่น้ำจะออกทางนี้ให้ตันแล้วก็ลงที่จับนี่ไว้ก่อนแล้วก็ดินเทลงทีแรกว่าจะเอาทุเรียนมาให้นะเนี่ยอยากได้ไหมทุเรียนนี่น้ำก่อยครับไว้ปลูกในถังนี่ไม่เป็นไรไงเออถังที่เราไม่เอาน้ำโอ้น้ำเราเอาน้ำประปาลงอ่ะเราไม่ได้ใช้น้ำธรรมชาติปลูกได้ทุเรียนนี่ไม่กี่ปีได้กินทุเรียนแล้วไปเอาละทีนี้เราก็ไอ้นี่เลยวัสดุปลูกลงลงไปแล้วชั้นหนึ่งครับเอาวัสดุปลูกลงไปแล้วใช่ไหมก้อนใหญ่ที่ห่อนก็ได้อย่างนี้ก็นี่ก้อนใหญ่ก็มันง่ายนี่มันตกเอาก้อนใหญ่สุดยอดไอ้ต้นที่ได้มาเนี่ยนั้นอันนี้คือลักกี้นะของประเทศอิรักอีลักกี้อันนี้ก็หวานอร่อยฮะต้องไปดูใน YouTube ผมเพิ่งทำรีวิวกินไปเมื่อเนี่ยผมปลูกไว้บนดาดฟ้ารูปมันจะสีเหลืองนะสีเขียวนะแล้วพอมันสุกน้ำจะออกเป็นสีม่วงเข้มหรือสีดำแล้วฉีกออกมานะฉ่ำเนื้อข้างในฉ่ำเป็นสีน้ำผึ้งเลยหวานหอมแล้วก็ลองดูว่ามันเกินไหมเล็งด้วยมือเนี่ยเล็งด้วยเนี่ยประมาณนี้แหละประมาณ10เซนนะได้ไอ้นี่ช่องนึงนี่ประมาณ4เซน4 8ลงไม่ได้เอาละนี่ใบหล่นนะนี่ก้านอีกอันนี่จะกว้างออกมาไอ้วัตถุหมดแล้วใช่ไหมเอามือจับไปแล้วก็ตอนนี้ดินข้างบนนี่ต้องดินร่วนแล้วนะไม่ใช่ดินทรายก็ได้ไม่เป็นไรแต่หมอเป็นร่วนเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราต้องการให้น้ำมันซึมลงเยอะเราไม่ต้องการให้น้ำขังทำเลยที่ดีกันไกลนะต้องมีตัวตัดอ่ะน้ำลงเลยน้ำลงแล้วก็ดูดออกน้ำลงแค่ไว้ทิ้งไว้ทั้งวันให้มดมันไปก่อนแล้วก็ดูดออกผมบนดาดฟ้านี่ผมเพาะไอ้นี่ไว้ด้วยเพราะปลาหางต้องยุงกับปลากัดผมใส่เลยให้มันดูลงไปกินอาหารเลยกินรวบรุ่มหน่อยน
ลดให้น้ำมันขึ้นมาให้เราเห็นมีน้ำใต้ดินก่อนให้มันมีน้ำใต้ดินตัวนั้นยังไม่ได้นะแต่ที่ดูแล้วยังไม่มีน้ำใต้ดินถ้าเราเนี่ยนะเราก็เอาผ้ามาเช็ดๆได้สวยเลยเนี่ยนะงานก็ดีลดไปอีกนะลดไปอีกไม่เป็นไรครั้งแรกยังให้มันเต็มเลยมันเยอะไปเดี๋ยวเราก็ดูดออกซึมเข้ากับดินได้ใช่ดินมันจะจับมันก็เลยเพราะดินมันแห้งมันเลยจะเหลือมาลงมาน้อยมันก็ต้องปล่อยไปเรื่อยเอานี่ใส่ลงไปนั่นเลยใส่ลงไปมันต้องมีตัวกรองด้วยใช่ไหมแต่นี่ผมกรองมาให้แล้วล่ะใส่ลงไปอันนี้กี่ลิตรครับเนี่ย5ลิตรถ้าที่ใส่ไป2ฝาแต่ว่า2ฝานี่นะ2ฝาในนะไม่ใช่2ฝานอกนะผม2ฝานอกมันเยอะไปดิขึ้นคนเลยเดี๋ยวใบเหลืองนะเหลือ1ฝาอันนี้เขียนไปแล้วทางล่างครับผมทางล่างก็ถึงล่างแต่นี่ถัดไปเดี๋ยวต้องไปเอาเดี๋ยวถ้ามันเยอะไปใช่ไหมแล้วเอาออกยังไงต้องเอาน้ำไหลจริงๆมันก็จะเลยไหลออกไปแต่ต้องเอาน้ำใส่มันนะหรือใช้ปากดูดครับไหวไหมจบดูดต้องเอาสายที่มันสั้นกว่านี้หน่อยจริงๆเนี่ยนะถ้าเรามีเครื่องมือวัดไอ้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะ pH นะเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยว่า pH ดินเท่าไหร่เอาน้ำตรงเนี้ยไปวัดแต่ที่ไม่มีใช่ไหมไม่มีเดี๋ยวจะหาโอกาสถวายหลวงพ่ออันผมมีมาในรถแต่มันเป็นอันที่ผมใช้งานเดี๋ยวเร็วๆเนี่ยผมจะมาให้อันไว้วัดค่า pH ของน้ำ pH ของดินตัวเดียวสามารถใช้วัดได้ทั้งน้ำทั้งดินเลยคือถ้าเรามีถังอย่างเงี้ยเอาวัดน้ำอย่างเดียวเพราะว่าเราเอาน้ำใต้ดินมาวัดก็คือพีเอชของดินถูกไหมมันขาดดินครับผมเพราะปกติโดยทั่วไปเขาก็เอาดินไปละลายน้ำไงครับจะวัดพีเอชดินก็คือเอาดินไปละลายน้ำแล้วก็วัดแต่ว่ามันในมันจะมีตัวที่วัดดินโดยตรงก็มีนะครับแต่ถ้าวัดดินโดยตรงเนี่ยมันจะไม่แม่นน้ำจำไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าหลังจากที่มีค่าตัววัดแล้วเนี่ยนะจำไว้ว่าน้ำที่เราจะลดไอ้น้ำที่ผสมปุ๋ยผสมพืชแล้วไอ้ฮอร์โมนแล้วเนี่ยที่จะลดให้พืชเนี่ยค่า pH จะต้องอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 7.5 แต่ถ้าเป็น pH ดินนะครับดินต้องอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 หมายความว่าถ้าเอาน้ำใต้ดินเขาออกมาวัดค่า pH แล้วถ้าเกิน 5.5 ถึง 6.5 ให้ปรับเลยปรับให้อยู่ในระดับ 5.5 ถึง 6.5 แต่อันนั้นเรานานๆวัดทีดินอ่ะแต่ว่า
้าเป็นไอ้น้ำที่เราลดทุกวันเนี่ยก่อนลดเราทิ่มดูเลยถ้ามันอยู่ในเลง 6.5 ถึง 7.5 ลดได้ถ้าเกินไปหรือต่ำไปต่ำไปนี่คือความเป็นกรดสูงครับเกินไปคือความเป็นด่างสูงไม่ควรปรับก่อนปรับให้อยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 7.5 แล้วค่อยลดแต่ไม่มีใช่ไหมไอ้ใบเดี๋ยวผมเอามาถวายหลวงพ่อเอาแค่ระดับนี้ก่อนช่วงแรกเนี่ยนะช่วงแรกเนี่ยนะเนื่องจากต้นมันยังเล็กใช่ไหมมันรากมันคงจะอยู่ประมาณนี้ถ้าอยู่ระดับนี้โอเคเป็นการล่อรากทีนี้ตัวนี้มีประโยชน์อะไรหนึ่งก็ดูน้ำถ้าเราท่านพรุ่งนี้มาน้ำไม่ลดไม่ต้องลดถ้ามีอย่างที่ผมบอกถ้ามีน้ำใต้ดินอยู่ไม่ตายเป็นเดือน2เดือน3เดือนไม่ลดก็ไม่ตายเพราะมันมีน้ำใต้ดินระเหยขึ้นมาร่างมันลงมั้งล่ะทีนี้เราจะมาที่จะดูได้แล้วว่ามันกินน้ำวันละกี่ลิตรถูกไหมเราเติมขึ้นมาแค่นี้สมมตินะเราขีดไว้แล้วพอพรุ่งนี้มาดูเอาลดเหลือแค่นี้อาจดไว้เติมกลับขึ้นมาอีกมันลงมาอีกอย่างเงี้ยสักเดือนนึงแล้วเอาค่าเฉลี่ยมันมาว่ามันกี่ลิตรที่เราเติมเรารู้เนี่ยเนี่ยเติมที่3ลิตร5ลิตร1ลิตรก็คือ1กิโลถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเรา1กิโลก็คือ1ลิตรเอานะก็น้ำเนี่ย3ลิตรก็คือเราก็รู้แล้วต้นนี้กินน้ํา3ลิตรทีนี้ต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นอาการมันก็ต่อเมื่อเราดูใบมันถูกไหมดูต้นมันเฮ้ยต้นมันเหี่ยวต้นมันแห้งเว้ยยอดแห้งตายแน่มันสาเหตุจากอะไรโอ้ใบมันเหลืองอะใบมันไม่เขียวใบมันเหี่ยวเฮ้ยมีเพี้ยนหรือเปล่ามีโรคแบบดูรากดูอะไรกว่าจะถึงตรงนั้นมันเกือบจะสายแล้วนะหลวงพี่เราดูน้ำนี่ได้เฮ้ยวันนี้มันไม่กินน้ำเลยฝนจะตกไม่เป็นไรอากาศเย็นมันไม่กินน้ำครับแต่ความชื้นไม่มีไม่กินน้ำแต่ถ้าอากาศร้อนวุ้นน้ำไม่ยุบเลยคือโพสต์ติดแล้วต้องดูแล้วนี่คือรู้อาการก่อนก่อนที่มันจะไปแสดงที่ต้นที่ใบไปแสดงที่รากต้นใบมันสายไปแล้วเราดูจากตรงนี้ได้ก่อนเลยที่โดยเฉพาะยิ่งถ้าต้นไม้ที่เราแหมรักมันมากนะแล้วก็มันมีน้อยอ่ะยังลองกระดุบอย่างเงี้ยอยู่ต้นเดียวใช่ไหมก็อันนี้อาเทสายได้เลยครับอันนี้ก็คือลดใช่ไหมลดเลยก็ได้แบบนี้เมื่อกี้ผสมผิดแล้วไปลดอันนู้นด้วยนะครับผมลดครึ่งเดียวพอครับผมจุดละพอแล้วก็ไปลดทางนี้ตัวนี้ก็ปล่อยมันแล้วจริงๆแล้วบางทีเราก็ดูดจนมันหมดเลยนะแต่เดี๋ยวมันมาใหม่เพราะว่าน้ำมันในดินมันค่อยๆไหลไปไงใช่ๆมันเป็นดินใหม่ไปใช่พอทุกวันแล้วเดี๋ยวมันอยู่ตัวเนี่ยมันทำให้อะไรรู้ไหมคนที่เขาไม่เคยปลูกต้นไม้ปลูกที่ถังนี้นะเขาสนุกเลยอ่ะเขาสนุกเขาดูเขารู้ไม่เหมือนปลูกธรรมชาติเขาดูไม่รู้เลยต้นไม้เป็นอะไรมันยายังไงนี่เขารู้หมดเลยว่าน้ำพอไม่พอลดไปลดปกติไปก่อนทีนี้อันนี้ที่ผมทำเนี่ยเพื่อเอาไว้ทำอะไรด้วยประมาณเติมปุ๋ยแต่ของเราอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันนี้เพราะว่าปุ๋ยหมักตัวแดงต้องมีกลิ่นเลนถูกไหมหมักปลาอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าทำไม่เป็นนะรู้ไหมนี่เราปลูกอยู่ที่บ้านปลูกอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเหม็นคลุ้งหมดเลยเพราะนั้นถ้าเป็นปุ๋ยที่มีกลิ่นไม่ชอบนะใส่นี่เลยถูกไหมหลวงพี่ใส่ลงไปแล้วปิดไม่มีกลิ่นปุ๋ยลงไปเลยไม่มีกลิ่นตัวข้างบนนี่ใช้น้ำเปล่าลดเอาถ้ามันแห้งถ้าไม่แห้งไม่ต้องลดเพราะว่าข้างบนเนี่ยนะถ้ามันแฉะมากนะเป็นเวลานานลากินล่าล่าข้างบนมันหายใจมันไม่ดูดอาหารมันหายใจเพราะนั้นข้างบนควรจะแห้งนี่เดี๋ยวเอาดินมากบตรงนี้หน่อยก็ดีเวอร์ชันแรกๆไม่มีอันนี้ไม่มีไอ้ที่เติมตรงนี้นะเออมันมีกลิ่นจริงเลยว่าตอนนี้ทำอันนี้ไปนะเขาเติมก็แฮปปี้เลยมันไม่มีกลิ่นเลยมันลงไปแล้วพืชก็ได้ให้ปุ๋ยตามที่ต้องการเตรียมกากมะพร้าวมาเอากากมะพร้าววางก็ได้นะไม่มีปัญหาส่วนอันนี้เนี่ยนะครับ
่วนอันนี้เนี่ยถ้าเรามีไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีจุดอ่อนคือนานๆแล้วมันอาจจะลิ้นเอาเการ้อนอ่ะคนละ20บาทอ่ะเคได้ถ้ามันลิ้นกับมะพร้าวมาโรยๆใช่โรยๆหรือได้ได้แต่ถ้าเป็นปลูกเป็นปลูกพวกมะพร้าวเนี่ยนะกับมะพร้าวโรยไม่ดีมันพาร่วงมาร่วงกับตัวร้ายเลยกับต้นกับได้พวกนี้ได้มะเดื่อฝรั่งไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่ศัตรูมะเดื่อฝรั่งคืออะไรรู้ไหมศัตรูมะเดื่อฝรั่งเนี่ยร้ายมากเลยนะคือนกกระรอกพอมะเดื่อฝรั่งมันใกล้จะสุกนะมันหอมหวานเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะมาจองกินเลยนะแล้วมันฉลาดนะลูกไหนที่มันกำลังจะสุกแล้วมันแคะไว้ก่อนจองไว้ก่อนแล้วไปแคะลูกอื่นเนี่ยแหละถึงเวลานั้นแล้วนะง่ายๆเลยพอมันใกล้จะจองลูกก็แบบกินไม่ได้เขาลูกมะเดื่อฝรั่งไม่กระดานมอมกระดานได้กระดานกระดานเอากระดานจะกระลอกเขาแบบเอาขนาดพวกอันนี้เขาคุมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จับไม่ได้จ่อของผมเนี่ยผมใช้ผมจ่อเอ้ยหันไปแล้วก็เอามะเดื่อฝรั่งใส่เข้าไปเลยใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วปล่อยห้อยอย่างเงี้ยมันเบาๆไงเบากว่ากระดาษอีกนะเนี่ยต้องไปดูดาวแล้วประหยัดไม่ต้องเสียเงินขวดได้เยอะแยะอยากจะกินลูกเดียวแบบนี้ประมาณ3ทีเดียวเพราะมันสูงประมาณนี้นะแต่กินเท่าไหร่ล่ะทุกข้อของใบเนี่ยมันจะบอกด้วยก็ปล่อยลูกได้แต่ว่าถ้าจะอยากจะกินที่มันก็หมุนตัวเด็กอายุ11ปีเนี่ยมันยังไม่ได้แต่ลูกมันต้องไม่มีคุณภาพฉะนั้นถ้ามาเดือดขนาดมาเดือดขนาดนี้นะเขาเคยทำเด็กหลงอะไรอันนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะอย่างเงี้ยสามปีทีนี้ถ้าเราปลูกมาเดือดขนาดเนี่ยปีนึงขึ้นไปแล้วเราต้องให้มันหมดไปที่ต่อเนื่องยิ่งโตยิ่งช้าแต่ถ้าเราอยากกินไวๆแค่สี่เดือนแค่สองทิ้งทุกสิ่งที่อย่าลืมนะถ้ามันออกมาผมอยากจะดูว่าถ้าหลวงพี่ปลูกแล้วเนี่ยมันจะรสชาติดีหรือเปล่าอย่าลืมนะเอาอีกไม่นานอีกไม่นานลองได้กินหลังออกภาษาแหละพอดีแต่มะเดื่อจะไม่แน่มะเดื่อป่ะไม่ต้องการน้ำถ้าลดแล้วเนี่ยแล้วมันยุบไปเลยน้ำยุบไปเลยแล้วไปดูตรงนั้นไปควบคุมน้ำเลยถ้าเป็นต้นไม้อื่นเราควบคุมไม่ได้เทวดาดูอย่างเดียวไอ้ดีเรารู้เลยขาดน้ำไม่ขาดน้ำกินน้ำไม่มีปัญหาอะไรไหมใช่ไหมใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยอ๋ออีกอันนึงคือมะเดื่อฝรั่งพวกปุ๋ยต้นไม้อย่างอื่นนะเช่นต้นทุเรียนต้นกล้วยอะไรพวกนี้นะถ้าเราใส่ปุ๋ยทุกวันนะเดี๋ยวตายเพราะว่ามันเกิดพิษหรือเป็นพิษแต่มะเดื่อฝรั่งไม่เป็นนะฮะมะเดื่อฝรั่งเนี่ยใส่ปุ๋ยเท่าไหร่มันชอบใหญ่ทั้งหมดมันมุกเพราะฉะนั้นสำหรับในสิ่งที่ผมให้ผมจะประสบนะลดทุกวันเลยมันคือปุ๋ยมันคืออะไรลดให้มันทุกวันวันนี้ลดแล้วใช่ไหมที่นี่เรามาดูไอ้ตัวนี้ทางใบไปเอาทางใบเติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปเท่านั้นแหละเต็มละแล้วก็ใส่ตรงฝาแล้วก็ฉีดไปฉีดแค่พวกนี้ก็หมดแล้วเพียเพลินเนี่ยนะไอตัวนี้นะมันมีสรรพคุณนะมันเป็นฮอร์โมนด้วยนะครับผมหมักเป็นในฮอร์โมนนมสดกับฮอร์โมนไข่ใส่หมักกับเหล้า CBD แล้วก็หมักกับจุลินทรีย์นะครับมันได้มีกลิ่นเหล้านิดหน่อยแต่ว่ากลิ่นบางๆแล้วก็ใส่น้ำต้มสายชูเพียงนั้นเวลามีคนเอากล้องถ่ายแล้วนะฉีดแล้วนะเอามาแมลงบินมานะเจอใบที่ฉีดไปนี่ไปนะหันกลับบินหนีเลย
แล้วถ้าพวกเพลี้ยพวกอะไรเนี่ยนะมันเจอไอ้น้ำยานี้เข้าไปนะมันไม่ตายนะครับมันไม่ตายแต่มันหนีมันหนีอันที่หนึ่งอันที่สองถ้ามันออกเป็นออกลูกแล้วนะลูกมันก็จะไม่เข้าดักแด้เดี๋ยวมันก็สูญพันธุ์นะครับน้ำยาตัวนี้ไม่ใช่ตัวฆ่าไม่ใช่ฆ่าเป็นการขับไล่แล้วก็ป้องกันแล้วก็ป้องกันเชื้อราได้ด้วยน้ำยาตัวนี้ฉีดถ้าฉีดทุกวันได้ก็ดีหรือฉีดวันเว้นวันก็ได้แต่อาหารเนี่ยต้องให้ทุกวันนะหลวงพี่ผสมน้ำตามที่บอกหนึ่งฝาสี่นิ้วสี่นิ้วเดียวนะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอ้าวอยู่ที่เก่าครับบูรพาจารย์วันนี้เป็นเวรเขาเฝ้าตรงนั้นเดี๋ยวพาผมไปหาเลยนะผมเดินไปถูกนี่มาเจอว่าอาจารย์เพราะอะไรรู้ป่ะขี่จักรยานเนี่ยจักรยานเจออยู่นี่ใช่ป่ะ4ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็มาท่านก็พาไปอธิบายที่พิพิธภัณฑ์น่ะแล้วผมก็ขอเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วมันก็คือเกิดไลน์ขึ้นมาแล้วติดต่อกับท่าน4ปีไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหน้าคุยไลน์กันมาตลอดนะสุดท้ายถ้าผมก็เลยเอานี่มาให้ท่านมาที่ผมก็ยังติดค้างคนจัดจากตะวันตกนะหรือก็ไม่ก็ทำนี่ผมก็เดี๋ยวมันไม่กันดีเดี๋ยววันหลังเผลอๆจะมาทำสังฆทานแล้วก็เป็นทุเรียนทุเรียนก็ปลูกไว้ข้างหลังต้นหนึ่งเอามูซานกินปลูกให้มันออกลูกในถังเลยของผมเนี่ยปลูกอยู่ข้างบนโตแล้วหมอนทองมีจันทร์กิ่งก้านยาวพวงมณีชะนีเนี่ยผมปลูกไว้เยอะปลูกแม้กระทั่งแดงอินโดเนี่ยฉีดใต้ใบฉีดต้นใบเนี่ยใต้ใบน่ะสำคัญไอ้พวกนั้นมันชอบไปแอบใต้ใบแล้วอย่าลืมไอ้ตัวนี้มันเป็นฮอร์โมนด้วยนะครับฉีดแล้วใบจะเขียวโตเร็วแข็งแรงเอานะครับเรียบร้อยนะครับThank you.